ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้คุณแม่มาพบเช้าหน่อยนะคะเพราะว่ากดไลค์กดแชร์เลยนะคะนี่นะคะไฮโซปลูกนะคะมาดามติ่งนะคะแพทนะคะตะวันและมาแล้วมาเดี๋ยวเราจะผ่านหอยเอ็นพิซซ่าของเราเข้ามาก่อนค่ะปลูกกี่ต้นจ้าปลูกกี่ต้นจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้แต่ปลูกนะด้วยหนังปลูกด้วยพี่ว่ามันมีอะไรสะดุดหรือเปล่ายังเข้าไม่ได้ไไดจอยคะเอาละเรากำลังใช้เครื่องมือลองเปิดกันดูนะคะตอนนี้เสียงโอเคไหมอะไรนะจ๊ะอ๋อให้ยายพูดไปเรื่อยๆฉันได้เมื่อวานนี้นะจะเล่าอะไรฟังมันมีการสื่อสารบางอย่างนะคะเดี๋ยวเล่าตอนที่เดินแต่ตอนนี้ขอให้เขาทำงานกันก่อนขึ้นเอ back stage เก่งมากเลยค่ะเล่าให้ฟังนะคะอ่ะตื่นยังเนี่ยตื่นแล้วค่ะหนูไปสวนพึ่งไปมาเอาย้อนแสงโอ้โหเก่งมากเลยค่ะนะคะอ่ะกลับมาทางนี้ค่ะเราสามารถเนี่ยแพทโอเคโอ้โหมีคนติดไม้ให้งานนี้ทุกทีไม่มีเลยนะติดเองโปรค่ะคนนี้โปรเห็นไหมคะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นนะคะดีขึ้นค่ะโอ้โหเรามี1 2 3 4 5และ6คุณแม่7พ่อชง7พอดีว่าแล้วเราเดินคุยกันไปดีมั้ยอ่ะแพทมาเดี๋ยวยายเล่าพี่ติ๋งขามาเลยค่ะเมื่อคืนนี้เราเห็นว่าเขาติดไฟตรงนี้โปวันลบเก่งสุดเลยโปติด8ชั่วโมงเหมือนกันมาถึงก่อนคุณแม่10นาทีพวกเราดีนะไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยแต่ทุกคนมีเป้าชัดเจนการที่เรามีเป้าชัดเจนจะทำให้พวกเราได้เห็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการเดินทางการสื่อสารนะคะรวมทั้งการเข้าใจอย่างไม่ปฏิเสธการแก้ปัญหาอ่ะเมื่อวานนี้แพทแก้ปัญหาอะไรบ้างเห็นมายืนชิวๆกับเขาตรงนี้ Mindfulness Family อ่ะสนุกไหมอ่ะสนุกค่ะแล้วก็ได้รู้จักกับหลายๆคนที่ตรงที่มาจากอยู่ตรงนี้เห็นมีทีมที่มาจากภูเก็ตมีนั่นคือ Mindfulness Family ของคุณยายคือหมายความว่าเราเนี่ยเลี้ยงเด็กกันมาตั้งแต่ในท้องเราพาเขาเดินทางมากับเราจนตอนนี้เขาทีนเอจจริงๆแล้วก็คือแฟนคลับหนูแหละสุดท้ายเลยก็คือคุณยายไม่ได้กวักมือเรียกมันเลยนะเนี่ยงานเนี้ยไอ้ทำไมมันมากันแล้วมันไปนอนอยู่นู่นน่ะบนภูเขาเล็กๆที่เราทำจำลองไว้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องบอกว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จในการสื่อสารโดยไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรเลยเพียงแต่เอาสิ่งที่เขาสนใจมาวางอยู่ข้างหน้าเขาเขาสนใจการภาวนาว่าได้รักแบบเขาเขาสนใจเรื่องการฟังแบบเขาเขาสนใจเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเขาอ่ะมาสิมาสินี่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะรุ่นนี้ค่ะที่เราคุยด้วยนะคะอาชื่ออะไรคะทุกทีไปแล้วตอนเช้าอ่ะ
ตอนเช้าจะทำอะไรพี่แพทย์เด็กๆก็จะอยู่นะไหมคะแล้วเธอกำลังจะบอกยายว่านี่มันคือเรื่องที่เธอสนใจถูกไหมครับถ้าคุยกับยายเธออยู่ไหมก็อยู่แต่ช้าไปอีกนิดนึงบอกว่าต้องทำอะไรนะใช่ไหมคะดีขึ้นขอบใจจ้ะไปเก็บขยะยายจะฟังนั่นนะเราจะเริ่มปีนขึ้นไปบนน้ำตกเพราะว่าได้ยินเสียงน้ำไหมคะเมื่อคืนนี้ไม่เห็นแต่เมื่อเช้านี้ตื่นมาตอนตีห้าเมื่อเช้านี้ตื่นสายนิดหน่อยตื่นมาพร้อมกับเสียงสวดมนต์ตีห้าละออกมายืนจงเดินจงกรมเอ๊ะมันได้ยินเสียงน้ำตกอ่ะขอเช็คงานหน่อยได้ไหมคะโอเคนะคะมามานี่กลับเราต้องเรามามาก่อนมาก่อนมาก่อนพี่ติงคะพี่ติงคะเดี๋ยวจะพูดเรื่องการสื่อสารเป็นทั้งหมดของความสำเร็จคือเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยนะคะทำน้ำตกนี้ไว้เพื่อที่จะเปิดให้มันไหลเวียนและเราก็พบว่ามันไหลเวียนจริงๆค่ะมันมีหลายเรื่องที่เราแก้ปัญหาเพื่อเป็นการรายงานข่าวนะคะแล้วก็เป็นการรายงานให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยเห็นมันตั้งแต่ยังไม่โอ้โหถึงว่าสิเจ๋งจริงๆเลยนี่ไงแต่นๆแต่มาแล้วค่ะลองมาดูตรงนี้กันก่อนนะคะมุมกล้องนะคะนันทวันค่ะนี่คือการดึงน้ำขึ้นมาจากบ่อจากบ่อมังกรนะคะแล้วก็หูน้ำใสเนาะน้ำใสและที่สำคัญก็คือมันไหลไปจากข้างบนแล้วมันลงมาค่ะขออนุญาตเดินก่อนได้ไหมคะเดินมาเดี๋ยวค่อยไปหยุดตรงเวทีคอนเสิร์ตแต่เราใช้เสียงของคุณแม่นะคะพูดไปเรื่อยๆขอให้คงว่าที่จริงมันจะต้องทำมาไลฟ์ตอน3โมงถึง4โมงแต่เนื่องจากคุณแม่จะต้องขึ้นรถก็เลยพยายามที่เสถียร1ทัน จริงค่ะดูน้ำไหลค่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่กำลังพามาดูค่ะว่าเราไม่ผิดเป้าน้ำมานี่คือน้ำไหลนะมาทางนี้มาทางนี้ก่อนมาเดินก่อนเราบันทึกวันต่อวันที่เราทำงานนี่ค่ะนันทวานดูนันทวานดูคือสิ่งที่เราทำเราไม่รู้หรอกดูไหลจากข้างบนด้วยอันนี้ต้องเก็บไว้คือน้ำไหลจากที่สูงลงมาอยู่แล้วจิตก็ต้องฝึกลงต่ำจิตเนี่ยถ้ามันไม่ฝึกมันจะไหลลงต่ำทีนี้เราสามารถวางเบาะทำสมาธิดูก่อนว่าเขาจัดสวนเพื่อการบรรลุธรรมหน่อยนี่จะเห็นโอ้โหถึงว่าสิทำไมเวทีคอนเสิร์ตคนมันเต้นเยอะๆอยู่ตรงนี้นู่นน่ะแจกันดอกไม้แล้วอยู่ตรงนู้นไงตามมาตามมาโอ้นี่ถ้าเราใช้โซลาร์เซลล์แบบเป็นพลังงานได้ที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เลยนะเราหวังว่าเราจะสามารถถอดความรู้นี้ออกไปช่วยชาวบ้านได้นะลูกมาอีกนิดนึงค่ะว้าวเห็นเงาคือแม่กับน้ำเลยพี่ติงเข้ามาอีกคนนึงแล้วสามทหารเสือขยับหน่อยขยับอีกหน่อยนี่เห็นเงาไหมถ่ายไว้ เห็นไหมคะว่าทันทีที่มีน้ำฮะสวยไหมคะนี่เรากำลังวางแผนกันว่าวันที่28เราจะปลูกต้นไม้ตรงนี้ค่ะกรุณาดูนะคะทุกคนจะต้องรับแขกตรงเนี้ยค่ะ68ต้นและเราจะปลูกต้นกดคือต้นฉัตรน่ะที่ตรงบริเวณภารยะธาราตอนนี้เรามีต้นไม้2กลุ่มที่ตรงนู้นอ
ใต้ต้นไม้เย็นเหมือนกันเหมือนกับต้นไม้ที่มีรากของต้นไม้คือความเข้าใจความรักของต้นไม้ที่มีต่อทุกสรรพสิ่งเนี่ยคุณแม่ว่า1นกหนูคนปลูกแล้วก็ได้บุญแล้วล่ะไม่ต้องมาจับจองแต่ได้บุญปลูกต้นไม้ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนนะเดี๋ยว28นี่งานเราจะสตาร์ทภาวนาว่าที่รักเนี่ยแล้วเราก็จะวันนี้เขาจะเริ่มขุดหลุมต้นไม้วางแผนการปลูกต้นไม้ฝังผัวเผือกหัวมันเราจะทำวันที่28ไปจนถึงวันที่12สิงหาอันนี้ภาษาชาวบ้านนะวันเกิดลูกต้องนึกถึงแม่18งานยาวของเราไปเลยเอาไปแล้วก็ทำเมื่อคืนนี้คุณแม่ไม่เห็นคุณแม่กลับมามันมืดแล้วเข้าเป้าแล้วลูกนี่คือไม่ใช่ความสำเร็จธรรมดาว่าเราจะมีความสำเร็จกันมาอย่านอนอยู่บ้างแล้วลูกดูสิเราเอากระสอบคุกปูนแปะกันเนี่ยคนเท่าไหร่เป็นร้อยร้อนไหมร้อนเป็นลมไหมเป็นลมแล้วเราก็ยังดาดปูนอีกนะนี่คือการดาดปูนนะคะมันถึงสามารถที่จะเก็บน้ำได้ขออนุญาตเดินต่อไปค่ะเนื่องจากว่ามันต้องแอดเวนเจอร์ใช่ไหมคะเดินก่อนเดินก่อนอันนี้ลึกมากพี่ติ๋งจำได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเรานั่งใช่ใช่นี่นะถ้าสมมติว่าเรานั่งตรงนี้นะเอาเบาะรองแล้วเรานี่มันเป็นน้ำที่แบบหมุนเวียนอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นตอบสินักร้องนักร้องเกิดอะไรคือบ้านของคนทุกคนขอยืนยันเมื่อเช้านี้คุณแม่ตื่นขึ้นมานะก็ห่วงคุณสุภาพบุรุษนะพี่นักกีตาร์ของเราโอ้น่ารักอะอยู่ง่ายต่อไปนี้เราไปหาพี่ติ่งเราไปหาเต็นท์แบบเมืองนอกพี่ติ่งเรียงที่ฮาร์วาร์ดใช่ไหมพี่ติงลองนึกถึงสิเราจะทำร้านกาแฟเล็กๆตามมุมเบาะสมาธินะคะแล้วก็ทำยังไงก็ได้คนแก่เมื่อวานเนี้ยอามาโอ้โหจบเลยแพทร้องเพลงไปแพทคุยกับเด็กก็ส่องไฟอะไรอยู่ข้างหลังคุณยายแล้วคุณยายหันกลับไปเนี่ยต้องส่งสัญลักษณ์เราได้กอดอาม่าบอกว่าขอกราบไว้เป็นความตั้งใจสักครั้งหนึ่งคุณแม่ก็ให้อาม่าได้อย่างที่ตั้งใจแล้วคุณแม่บอกอาม่าขอกอด มันจะกอดยังไงก็ตามแต่สำหรับเราพูดกันในเพลงว่ากอดหัวใจตัวเองไว้แล้วคุณแม่รู้เลยว่าเวลากอดไปเนี่ยตัวท่านเนี่ยมีกระดูกมีปอดที่หายใจอย่างเป็นลมหายใจจะยาวนานขนาดไหนแต่มันเป็นสุขแล้วเมื่อเช้านี่ยังระลึกถึงอ้อมกอดอย่างนี้เลยกอดใครสักคนแล้วรู้สึกได้ว่าจะจำไปตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะกอดไม่ได้แบบเกลียดไม่ได้กอดใจตัวเองไว้ลูกไว้ก่อนแล้วถ้าเรากอดใจตัวเราได้เราจะให้อภัยกับคนทั้งหมดแม่ต้องเดินทางไปที่นู่นพ่อจะบวชอีกต่อไปแต่ขอบอกขอชมทีมเลยสะใจดีกับป้าตุ๊กขาป้าตุ๊กกรุณาอันนี้กล้องมันอยู่ทางนี้ใช่ไหมอ่ะเอาต้องหันไปทางนู้นป้าตุ๊กส่งคนของไนซ์มาเนี่ยแล้วทองก้อนทำระบบให้น้ำเนี่ยหมุนเวียนใสกิ๊กขอให้ใจลูกๆทั้งหลายใสกิ๊กและบริเวณนี้ลองดูนะคะเดี๋ยวจะให้แพทย์วงเคลียร์กับวงเคลียร์ปลูกหนึ่งต้นตรงนี้ดีไหมพี่ติ๋งแล้วเดี๋ยวเราคุณพ่อมาใช่ไหมลูกมาปูนปั้นเนี่ยแหละเนี่ยค่ะ64ต้นจะอยู่ตรงนี้อันนี้4ต้นเนี่ยปลูก40พันนะคะการรดน้ำต้นไม้ในกระบอกมานี้แล้วมานี้แล้วมาแอบ
นี่ไงพี่ติงน้ำมันไหลจากนี้แล้วมันลงนี่แล้วนี่มันคืออะไรนี่มันคือคลองคลองไส้ไก่ใช่ไหมอุ้ยนี่อย่างเงี้ยเด็กก็สนุกสิสนุกนี่ไงเรายังสนุกเลยสนุกแน่นอนค่ะเด็กๆคะนี่อะไรอ่ะลูกนี่ไงลงไปนี่แล้วเนี่ยค่ะเราจะปลูกหัวเผื่อหัวมันนี่นี่นี่นันทวันมาตรงนี้หน่อยอันนี้ขออย่ากันได้ไหมอันนี้อย่ากันได้ไหมอันนี้ไว้สำหรับเป็นน้ำตกเดี๋ยวเขาจะเอาปูนมาปะคุณแม่ว่าตรงนี้สวยนะตรงนี้สวยนะข้าวหัวเผือกหัวมันนี่ค่ะเดี๋ยวฟังก่อนนะสมชายตรงนี้เนี่ยเอาแค่ปูนเลยหินอย่างนั้นน่ะลูกเราเอาก้อนหินอย่างนั้นมาวางมันก็จะเดี๋ยวเราจะก็หนุ่มเลยเด็กจะชอบค่ะเรารู้เลยค่ะว่าเด็กชอบเพราะเราทำยังไงก็ได้ให้เด็กเข้ามาฟังทำโอเคโจทย์ของเรานะคะเอาคนทุกรุ่นทุกวัยมาฟังทำโดยวิธีการแสดงทำที่ไม่ต้องอยู่ในยูนิฟอร์มของคุณยายก็ได้พี่ติ่งก็แสดงทำได้แพทก็แสดงทำอย่าลืมนะรักเป็นอากาลิโกสักเพลงหนึ่งนะ พี่ติ่งเขาจะเป็นคนค่ะพันหมื่นเหตุผลเดี๋ยวก่อนคืนเหตุผลอาซิฟังซิแล้วยังไงฟังแกะพาสเตอร์แล้วก็แปะกับเข้าไปแล้วก็แกะอีกเหรอใช่ค่ะแกะพ่อแม่ยังไม่รู้ไม่ต้องหรอกบอกเลยซื้อจบค่ะคุณแม่ค่ะคุณไม่เต็มใจฝรั่งนะน่าดีไหมอันนั้นดีน่าดีไหมอ่ะนี่อุตส่าห์บังให้คุณแม่จะหย่ากับภรรยาพอดีไปเจอกับผู้หญิงคนใหม่ค่ะซึ่งผู้หญิงคนใหม่ก็เป็นเพื่อนติ่งอีกผู้ชายเป็นเพื่อนติ่งผู้หญิงคนใหม่เป็นเพื่อนติ่งว้าวติ่งทำไงคือเขาเรียบร้อยกันแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาผู้ชายเนี่ยก็อยากมาอยู่กับผู้หญิงคนใหม่จ้ะเขาอยู่กับผู้หญิงคนเก่าเนี่ยตั้งแต่เป็น16 17จนกระทั่ง60อ่ะคือเป็นมีได้เหรอแต่ถึงแบบหมดอ่ะหมดรักอ่ะเขาก็ไปปรึกษาใครปรากฏว่าเขาเห็นผู้หญิงคนใหม่ปั๊บเขาก็บอกคนเนี้ยใช่เลยแพทย์ค่ะว่าจะเตรียมตัวเมียยังไม่รู้นะเมียยังไม่รู้ทีนี้ว่าเตรียมตัวจะเตรียมตัวยังไงดีผมบอกว่าบอกเขาไปเลยว่ามีผู้หญิงคนใหม่และจะไปอย่าไปอ้างเหตุผลโน่นนี่นั่นมาเนี่ยนะเข้มแข็งกว่าที่อยู่คิดแล้วถ้าอยู่ทิ้งเข้าไปโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยผู้หญิงจะรู้สึกแย่กว่าการที่ไปมีคนใหม่เพราะไปมีคนใหม่ก็รู้เลยว่าไปมีคนใหม่นะแล้วคุณก็มีความสุขกับคนใหม่ใช่แต่ okay. ฉันก็มีแวลูแต่ถ้าคุณทิ้งฉันไปเพราะอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้นี่กลายเป็นว่าฉันก็ซัฟเฟอร์ฉันนี่แย่ขนาดว่าไม่มีอะไรก็ยังทิ้งเหรอนี่คือจิตแพทย์บอกแม่ที่คุณยายพูดฉันเยี่ยมของโลกค่ะนี่ฉันเยี่ยมของโลกเพราะคุณยายพูดเมื่อกี้นึกถึงเลยเพราะฉะนั้นผู้ชายก็เลยกลับไปบอกผู้หญิงก็ซัฟเฟอร์อยู่สัก2อาทิตย์แล้วเขาก็ยืนขึ้นมาได้เห็นมั้ยคือมันต่างจากคนที่แบบว่าเธอดีเกินไปฉันดีเกินไปนู่นนี่นั่นแล้วผู้หญิงก็นั่งซัฟเฟอร์พยายามปรับปรุงตัวให้ดีเพื่อนเขาจะรักอยู่เนี่ยเผื่อไปแต่งเพลงได้นะคะนี่เรื่องจริงนะใช่มั้ยเนี่ยจริงใช่จ้ะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเราพยายามที่จะของคุณยายมากเลยนะคะเนื่องจากว่าคุณยายเองก็มีเขาเรียกนะฮะสถานการณ์ที่เป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆนะคะใครที่เป็นมืออาชีพเรื่องเสียงนะคะกรุณาอ๋อกึกกักกักแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ใช้มาตรฐาน
ของการทำงานที่บอกว่าถ้าไม่ดีแล้วไปกึกกักตอนแพทย์ร้องเพลงเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้มันดีเลยอยู่จ้าขอบพระคุณนะคะพี่ตำแหน่งอะไรอ่ะพี่พี่ตำแหน่งพวกอาจารย์ค่ะถ้าคุณจะได้มาอยู่กับคุณแม่งั้นว่าตำแหน่งอะไรนะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากโอเคไหมคะทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยคุณแม่ชอบน้ำตกนี่มากเลยนะมีความสุขมากแล้วมันเสียงอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำตกที่มันเป็นเส้นหน่อยหน่อยเป็นเสียงที่ทำให้เกิดสมาธิมันไม่สู้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 นะจะอาจจะให้ยืนตรงนี้ไม่ให้เดินต่อหรอคะค่ะสั่งได้ค่ะสั่งได้7:05 น.ค่ะเราจะต้องขึ้นรถไม่เกิน7:30แล้วเราจะพูดต่อไปในขณะนี้เราขอมาสรุปกับพี่ติ่งค่ะพี่ติ่งคะแล้วตกลงผู้หญิงคนนั้นอยู่ได้ถูกไหมคะพี่ผู้หญิงคนนั้นอยู่ได้ก็อย่าลืมบอกไปว่ามีลูกสาวที่น่ารัก2คนนะคะฝากไปกอดเขาหน่อยนะกอดกอดใครคะกอดผู้หญิงไม่รู้จักค่ะอ้าวเหรอรู้จักแต่ผู้ชายกับผู้หญิงคนใหม่อ๋อโอ้โหคุณแม่ขาฮาวาดนะคะ2คนเนี้ยซึ่งฮาวาดฮาวาดเข้าใจอ่ะว่าฮาวาดก็ทุกได้นะคือผู้หญิงคนใหม่กับผู้ชายเนี่ยฮาวาดก็เลยคิดได้ว่าจริงๆเนี่ยไม่ว่าความการศึกษาจะสูงขนาดไหนอ่ะแต่ถ้าธรรมะในใจยังไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นแก่ตัวได้เราจะเห็นแก่ตัวได้แต่ความรักไม่ได้เป็นเรื่องน่าเกลียดแต่การสื่อสารและบอกอย่างตรงไปตรงมาจะทำให้คนทุกข์น้อยแล้วต้องมีศิลปะในการสื่อสารพูดมากทุกมากเราก็อย่าพูดมากเราก็พูดซื่อๆพูดตรงๆแสดงความอาทรไม่ได้เสแสร้งแต่จริงใจจริงใจนะถ้าจะไปแล้วพูดอย่างจริงใจอาทรต่อคนที่เรากำลังจะไปมันจะทำให้เราไม่ทำให้บาดแผลของคนที่เรากำลังจะจากเขาเนี่ยมันเวอร์อ่ะมันเวอร์อ่ะสำหรับคุณแม่แล้วความรักมันต้องแคร์ตรงนี้ต้องสื่อสารกันและการสื่อสารเป็นทั้งหมดของความสำเร็จจริงๆคือชีวิตนี่ไม่ได้ต้องการทำงานเพื่อจะบอกว่าฉันเก่งฉันดีฉันวิเศษเปล่าแค่ฉันมีความสุขแค่มีความสุขเล็กอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็ทบทวนนะว่าเอ๊ะเมื่อคืนนี้เราทำอะไรกันหรอโอเคเราอยู่บนเวทีแล้วเรากำลังสื่อสารอะไรกันหรอเรากำลังพูดเรื่องความรักต้องไม่มีความลับแล้วมันแปลว่าอะไรหรอมันแปลว่าทุกคนต้องซื่อสัตย์ความรักต้องซื่อสัตย์ภาวนาว่าด้วยรักเนี่ยมันต้องภาวนาให้ตัวเองซื่อสัตย์พอที่จะให้อภัยตัวเองและเคารพในคนอื่นเวลาคนอื่นเขาพูดกับเราก็แหกปากเขาดังๆเขารุนแรงก็แสดงว่าเขากำลังมีภาวะของความเจ็บปวดอยู่ถ้าเราให้อภัยเขาได้ซึ่งเป็นพื้นฐานของความรักเนี่ยเราไม่ได้ยอมเขานะคะว่าเราก็ไม่ได้แพ้เขาแต่เรากำลังชนะใจเราฟังเราไม่ได้ยอมใครแต่เราชนะใจเราและเข้าใจเขามันคือการเยียวยาในเบื้องแรกระหว่างเรากับคนอีกหนึ่งคนที่เราเคยรักเขาพี่ติ๋มคุณแม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เพราะคุณแม่เก่งคุณแม่กำลังสื่อสารกับตัวเองว่าอะไรเป็นความสำเร็จบนเส้นทางพรหมจรรย์บนเส้นทางพรหมจรรย์คือบนเส้นทางที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็พบว่าความซื่อสัตย์ในการสื่อสารเป็นศีลเป็นอาภรณ์เลยที่จะทำให้คนยังมีความสุขไม่ว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะหย่าคุณจะซัพเพอร์เรทคุณจะไม่มีบาดแผลเลยไม่ใช่หมายความความรักเราต้องประสบความสำเร็จคือเรารักใครคนนั้นจะต้องอยู่เราตลอดชีวิตโถมันไม่จากเป็นมันก็ต้องจากตายแต่สิ่งที่รักตายจากความสุขที่ได้รักยังอยู่และยังอยู่ค่ะแม้แต่สิ่งนั้นจะหายไปแล้วนึกถึงที่ไรก็ยังมีความสุขอย่างนี้เรียกว่าภาวนาว่าได้รักไหมเห็นไหมเราก็เข้าใจกันเรื่องเหล่านี้เราก็สรุปให้เห็นว่าแม้กระทั่งสิ่งที่เราเลือกที่จะมายืนกันวันนี้คุณแม่ว่าคนทุกคนที่ทำนะคือตรงนี้ไม่ใช่คน2คน3คนนะคนเป็นร้อยคนนะยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วทำให้พวกเราซึ่งมายืนอยู่ที่หลังเนี่ยมันรู้สึกปลอดภัยอ่ะเราเวลาเราแผ่เมตตาหรือว่าเราทำสมาธิอ่ะเรานึกถึงความกรุณาของคนเหล่านี้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราอ่ะแล้วทุกอย่างมันจะเชื่อมต่อกันมันจะเป็นความรักเรากำลังพูดเรื่องภาวนาว่าได้รัก
ไม่ใช่ความรักที่เราจะไปจัดการใครแต่การที่เราเปิดใจของเรานึกถึงบุคคลที่เราปรารถนาให้เขารู้ว่าเรารักเขานะมันเจ็บปวดอยู่เหมือนกันเวลาที่เราวีนอะเราก็เบิร์นนะเราก็เบิร์นเขาก็เบิร์นเพราะฉะนั้นการที่เรามาเข้าใจตัวเราแล้วเราส่งความเข้าใจเนี้ยเหมือนเป็นการเมตตาภาวนาเมตตาภาวนาก็คือไม่มีเงื่อนไขเลยเมตตาคือความรักภาวนาคือทำให้มันออกไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมันจะเปลี่ยนโลกค่ะเปลี่ยนโลกในใจของเราและมันก็จะทำให้คนที่มองเราอย่างที่เคยมองเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการเขาไม่ต้องอธิบายด้วยค่ะนี่คือพลังของความรักที่เราเรียกว่าเมตตาภาวนานี่คือเมตตาภาวนาว่าด้วยรักนะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแม่จะพูดเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้บางอย่างว่าการสื่อสารโดยจิตเล่านิดนึงได้ไหมตอนที่เปิดเพลงของแพทเพื่อจะต้องดูเพราะว่ามันก็งานเยอะมากก็สั่งเลขาว่าให้ส่งเนื้อเพลงที่แพทจะร้องน่ะเพื่อคุณแม่จะได้ทำการบ้านคืองานมันเยอะปรากฏว่าเขาส่งมาที่ไลน์ไหนก็เปิดไม่เจอละก็เลยบอกว่าส่งใหม่แล้วคนพี่อาร์มก็ขับรถก็กดเลยกดก็มีเพลงขึ้นมาเพลงที่ปลอดภัยเพลงคุณแม่ก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วคุณแม่ก็เพลงนี้ดีนะที่ปลอดภัยเนี่ยเหมือนบ้านเราเลยความรักที่ยั่งยืนมันต้องอยู่ในที่ที่เราปลอดภัยแล้วก็ว่าไปพอมันชักเริ่มไปแบบประมาณความรักมันเริ่มอกหักเครื่องมือคุณแม่ดูเครื่องมือคุณแม่แพงของแพทหายไปเลยค่ะมันไม่ได้มีอะไรสะดุดเลยนะคะแล้วมันเด้งเพลงอมตะเลตูตะเลตูโอ้ยแบบทุกคนมันจะแบบยังไงดีจะช็อกไปเลยไหมแล้วถ้าดูสิเพลงแพทหายไปแล้วอีอกหักรักคู่ทั้งหลายอะแล้วโอมรักเหมือนมันดังขึ้นมาเลยค่ะดังขึ้นมาเลยทุกคนก็มองหน้ากันว่านี่เราจะพูดแล้วเขาจะเชื่อเราไหมเนี่ยยังไม่พอทางนี้ก็โทรไปแม่ครับอยู่ไหนครับฉันจะรู้ไหมฉันอยู่ไหนฉันก็อยู่ในรถนี่แหละอยู่ตรงไหนครับบลาจะมาเมื่อไหร่ครับสวิตชิ่งอยู่ที่นี่ครับบลาเอาละเรารู้แล้วว่าคนทางนี้ทุกข์ก็ส่งเสียงมาแล้วแม่จะรู้ไหมแม่อยู่ไหนก็ถามเธอเราอยู่ไหนตาเรายังอยู่พระราม2อยู่เลยอะไรว่าออกมาตั้งแต่เที่ยงออกมากินข้าวยังกินในรถเลยตั้งแต่เที่ยงมันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วสุดท้ายเลยคือคนขับรถปวดฉี่อ่ะแม่อันได้ไอ้อามอันไม่ได้ขอผมก่อนครับก็แวะฉี่ค่ะพอไปถึงตรงไหนสักที่นึงก็แวะฉี่แต่เราเริ่มหาแล้วค่ะแบบมาแล้วเราจะออกเส้นทางไหนเราก็หาทางละดิ้นรนไปปรากฏว่าพอออกจากที่ฉี่ปุ๊บคุณแม่ก็ไม่ลงด้วยนะแล้วรถก็แน่นเลยนะไอ้ที่เขาแวะเนี่ยแล้วคุณแม่ก็ไม่ลงไม่อยากติดโควิดอันปรากฏว่าพอขึ้นรถเสร็จออกมาปุ๊บตำรวจทุบถนนโอมตาเลปรากฏว่าบอกเราเป็นคันที่8หรือ9เนี่ยค่ะแสดงว่ามีคนนำไปก่อนแล้วพอเราขึ้นมาทุกคนก็หันมาถามจะไปไหมครับบอกไปเลยเปิดทางแล้วไปนั่นแหละค่ะคุณแม่ขับรถผ่านคนที่รถติดไปเป็นกิโลมันถึงได้ทันไงเพราะเราจะมีเส้นทางลัดเสมอถ้าจิตเราดีเห็นไหมพูดให้เห็นไม่ได้เป็นปาฏิหาริย์ข้างนอกพอเขาก็แหกปากกันอยู่ว่ารถมันติดอะไรกัน4ชั่วโมง8ชั่วโมงเคยนั่ง2ชั่วโมง มันเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ขยับเลยคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณสามารถหาทางที่จะไปถึงโดยอะไรคะความตั้งใจมั่นแล้วเราก็มาถึงเรามีการเข้ามาแล้วเราบอกว่าเงียบๆนะเขาจะได้ไม่ตกใจแล่นเบาๆพอเข้ามาถึงแต่เราบอกแล้วว่าเราเห็นพระพักแล้วเดินเข้ามาอาร์มบอกว่าเบาก็เห็นแล้วล่ะครับคุณยายเพราะว่านกกระเรียนสีขาวยืนรอยาวนกกระเรียนสีขาวตั้งแถวรอแล้วเราพบอะไรคะเราพบความรักอยู่ในทุกก้าวที่แก้ปัญหาค่ะอย่ามีความโกรธกับความรักค่ะขอเตือนมันจะเป็นความรุนแรงทันทีขอเตือนประโยคเด็ดภาวนาว่าด้วยรักอย่าใช้อารมณ์และความรู้สึกกับความรักมันจะเป็นความรุนแรงและการแก้ปัญหาที่มีความรุนแรงมันจะผูกเวรหมายมั่นค่ะ
และมันจะเจอกันอีกเยอะทีเดียวค่ะอดซะดีกว่าไหมคะใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะอย่าไปดื้อดึงเลยเราเนี่ยค่ะปลดตัวเองเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเรามาก่อนดีไหมคะอ่ะสามคนใครจะเป็นอย่างนี้เป็นเราต้องอิสระภาพว่าแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนสามสองหนึ่งไปยังไงไปนี้ค่ะไปนี้ค่ะไหวไหมคะไหวค่ะดูค่ะไปดูน้ำกันนิดหน่อยนะคะภาวนาว่าได้รักหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เลยค่ะอึ๊บนี่ค่ะเขามีไว้ให้เด็กอันนี้เก๋มากเลยอ่ะขอชมขอชมเขาถ่ายรูปให้คุณแม่ดูนะว่าเขารดน้ำนี่ขอชมนะคะใครทำเนี่ยให้คะแนนดูสิคะและนี่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ค่ะอ๋อเขามีอย่างนี้ด้วยนะคะเขายกนี้ค่ะปึ๊บแล้วเข้าไปที่นู่นเวลาที่เขาต้องการน้ำเก๋มากอ่ะอันนี้เก๋เลยอ่ะใครทำรับไปเลยค่ะกดไลค์กดไลค์กดไลค์เลยเก๋มากเลยอันนี้เด็กๆไปค่ะมาทางนี้ค่ะพี่ติ๋มค่ะเรามีทางขึ้นค่ะเรากำลังจะบอกว่าตรงนี้วันที่28เราจะขุดหลุมตรงนี้รอไว้นะคะรอไว้เพราะว่า68ต้น68ต้นค่ะเท่ากับอายุคุณแม่เนี่ยไม่เดินไปทางโน้นคุณแม่เดินขึ้นทางนี้เลยค่ะเรามีเวลาน้อยคุณแม่ค่ะสักนิดมันทำได้ค่ะที่รักเคยลุยมาแล้วค่ะ1 2 3 4แพทยายลุยมาก่อนแล้วแพทก็รู้ว่าเราแอดเวนเจอร์นี่ไงมานี่ๆพี่ติ๋งขึ้นมานี่ไงถึงแล้วสามารถ เขาวางแผนไว้ค่ะเขาวางแผนเพื่อให้คนแก่สนุกแบบคนแก่นี่ขึ้นนี่เลยลูกโอ้โหตึบนี่ไงคะสำเร็จไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะว้าวว้าวว้ายว้ายว้ายเลยค่ะอึบนี่ไงฮะสวยงามไหมคะพี่ติ๋งขึ้นมาแล้วเห็นมอสไหมคะนี่ขออีกก้อนหนึ่งได้ไหมมันมีสองมันมีสองตันถ้าเอามาวางเท่านั้นน้ำมันจะไปอย่างนี้เลยนะคะข้างหน้าก็ลงบ่อนี้ข้างหลังก็ลงบ่อนู้นแล้วตรงนี้ค่ะพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ทางนี้ค่ะพระอาทิตย์ตกหันไปทางนี้ค่ะโอ้โหวันก่อนนี่คุยตรงนี้ค่ะพี่ติ๋งแพทหลุดตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะตรงนี้แพทหนูจำได้เลยวันนั้นภาพเป็นแบบนี้เลยคือมีใช่ไหมพาอะไรชราอยู่นะอ่ะมาหลุดยังไงแพทมาหลุดมาพี่ติ๋งมาแล้วเราอยู่ตรงนี้หลุดปลดล็อกปลดล็อกอ่ะถ้าถามคุณยายเรื่องคุณพ่อค่ะคุณพ่อพ่อไม่สบายตอนนี้เราคุณพ่อไม่ได้บอกใครเลยค่ะแล้วก็จนกระทั่งช่วงสุดท้ายคุณพ่อให้หนูกับแม่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วคุณพ่อจะไปปฏิบัติธรรมวันที่กลับมาไปปุ๊บก็ที่บ้านก็โทรมาบอกว่าคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลด่วนซึ่งไม่เคยรู้คุณพ่อเป็นอะไรก็รู้วันนั้นบินกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วก็หนูก็ไม่เข้าใจคือทำความเข้าใจมาหลายอย่างแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมท่านไม่ยอมให้หนูอยู่ดูแลในช่วงสุดท้ายคือเข้าใจว่าเขาไม่อยากให้เราเจ็บไม่อยากให้เราเห็นเขาในสภาพที่เขาไม่สบายแต่หนูก็ยังรู้สึกว่ามันมีเรื่องนึงที่เราติดอยู่ตลอดคือหนูแค่อยากดูแลเขาในช่วงสุดท้ายทำไมเขาไม่ให้อยู่แล้วก็วันนั้นคุณยายก็บอกว่าถ้าหนูกับคุณแม่อยู่ค่ะคุณพ่อจะไปอย่างเป็นกุศลได้ยากขึ้นเขาห่วงเขาจะห่วงคนที่เขารักค่ะให้เขาไปดีเถอะอย่าให้เขาอยู่เพื่อเราเลยเราจะเห็นแก่ตัวเกินไปที่เราเสียใจอยู่เพราะเรากำลังต่อต้านกับความรู้สึกของเราว่าทำไมเราไม่ได้ดูแลท่านเราดูแลใจของเราตอนนี้เถอะลูกก็วันนั้นก็เลยรู้สึกว่านี่คือการดูแลท่านคือการที่เราเข้าใจว่าเราต้องไม่อยู่ตรงนั้นเพื่อให้ท่านได้ไปที่ท่านตั้งใจก็ยังพูดกับพี่ติ๋งว่าพี่ติ๋งดูแลคุณพ่อให้ดีดูแลหัวใจของเราให้ดีให้ภูมิปั้นเห็นให้เห็นแม่กำลังแสดงธรรมพวกเรากำลังอยู่บนเส้นทางที่เรียกว่าการทำหน้าที่หรือเรียกว่าปฏิบัติธรรมการที่แพทย์มาร้องเพลงที่นี่แล้วเอาวงเคลียร์มาก็เพราะเราคุยกันเรื่องนี้แหละแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะคุณแม่ก็ชมเลยนะว่า
วงเคลียร์ทุกคนเนี่ยนะน่ารักอ่ะเป็นผู้ชายอุ่นๆน่ะใช่ไหมอุ่นๆน่ะทุกคนมีความรักทุกคนเตรียมตัวจะพัฒนาความรักมีรักคนที่เรารักรักลูกรักแม่ของลูกเออคุณแม่ดูเออแปลกเนาะเราเห็นเขาร้องเพลงอยู่ในผับบาร์เราก็นึกว่าเขาจะหยาบหยาบกันกล้านนะเออแต่คุณแม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขาอุ่นน่ะใช่ไหมโอ้เขาฟังดูจุดคิมอ่ะคิมอ่ะพอสอนเรื่องภาวนาว่าด้วยรักอ่ะคีคีอ่ะไปอีกแล้วไปแล้วอ่ะแคทแคทอย่างหนึ่งคิมอย่างหนึ่งไปแล้วอ่ะแต่นัดนัดกีตาร์กับนัดอะไรสักอย่างเอ้ยเพิ่งรู้สาวสาวเขาปลื้มนัดนะทั้งสองนัดเลยค่ะจริงเหรอยายไม่เห็นรู้เลยอ่ะเขาปลื้มไงเหรอหล่อมั้งคะสองหล่อไหมไม่รู้หนูอยู่มันเป็นกันมานานก็คือเขามีเสน่ห์เนาะเขานิ่งๆ นะนัดที่แรกเนี่ยนะพอเขาเล่นเสร็จยายก็แอบดูเขานะอ๋อเขามีเสน่ห์สาวมันถึงได้ชอบเอ้ยแต่เขามีเมียแล้วนะมีหมดแล้วค่ะหมดแล้วยายหมดแล้วค่ะอีสาวสาวรู้ไว้เสียด้วยนะเขานิ่งเขานิ่งเออพี่ติ่งเขานิ่งผู้ชายที่มีเสน่ห์ตอนนี้จะเป็นผู้ชายที่นิ่งผู้หญิงชอบจริงไหมผู้ชายหลุกหลีกกระล่อนโอ้ยไม่นะผู้หญิงเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเทรนด์นะจริงป่ะจริงป่ะ เอาละค่ะตอนนี้7:20อ้าวรถยังไม่มานี่ถ้างั้นเราเดินต่อไปอ่ะมาเดินนี่ค่ะเดินมานี่ค่ะคุณแม่อยากให้ดูน้ำเพราะว่าคุณแม่มีความรู้สึกเดินมาทางนี้เลยลูกเราเป็นการร้องเพลงที่หนูต้องมีสติมากเลยไม่งั้นหนูจะตกขยับตัวมากที่จริงที่จริงที่จริงเขามีออร์แกไนซ์นะลูกเขาอยากจะปูกระดานแต่ว่าฮะอย่างนี้ดีกว่าเยอะอย่างนี้ดีกว่าเยอะเอาละค่ะคุณแม่รู้เลยว่าตรงนี้เดี๋ยวคุณแม่ต้องทะลุมันแต่นี่เป็นคนจัดสวนที่รู้เรื่องราวเดี๋ยวจะทะลุตรงนี้แล้วให้น้ำมันลงไปเดี๋ยวเราค่อยทำแต่ไอ้ไม้กระบอกเนี่ยมันเก๋มากเลยนะเห็นพวกเขาส่งรายงานว่าเขาเอาปลายกระบอกน่ะไปรดน้ำบ่าวบาบมันก็ไม่ต้องแต่เนี่ยคือลักษณะของการทำงานที่เก่งมากแล้วก็เป็นการทำงานที่ถูกมากนะคะขอบอกนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่กี่สตางค์นะอ่ะกล้องอยู่ไหนคะอ๋อค่ะขอบพระคุณนะคะเราไปจบตรงเวทีของเราฮะพี่ติ่งมีคำถามพี่ติ่งมาเราไปตอบตรงนี้ค่ะเราไปตอบตรงที่เราร้องเพลงแล้วเราจบลงเมื่อคืนนี้เพื่อทุกคนเห็นสวยไหมล่ะเนี่ยนันทวันนันทวันต้องทำให้เห็นเนี่ยน้ำมันไหลไปเนี่ยลูกโอ้เป็นอะไรที่คุณแม่บอกเออเก่งอ่ะเก่งให้รางวัลเลยเก่งทุกคนนี่แหละเมื่อคืนนี้คุณยายนั่งตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่หินตรงนี้โอ้กุหลาบพี่หมอนุ้ยเอาละค่ะเราจะมาตอบคำถามกันตรงนี้ก่อนที่เราจะแอดเวนเจอร์มาค่ะพี่ติ่งอยู่ตรงนี้หมอนุ้ยนี่พี่ติ่งกุหลาบหมอนุ้ยที่เราไปเนี่ยนะคุณแม่สั่งหมอนุ้ยมาอีกสัก100ต้นที่จะปลูกหน้าบ้านเลยโอ้โหหน้าบ้านเลยค่ะหอมจอดโอ้โหแล้วไปจะได้หอมหน้าหนาวเนี่ยนะเราจะได้กลิ่นกุหลาบของเราเอาค่ะจริงๆก็ไม่ได้ถามหรอกนะเจ้าค่ะแต่เขาบอกมาว่าบางครั้งใจลูกอ่อนแอพอฟังคุณแม่แสดงธรรมลูกจะเกิดพลังบวกขึ้นทันทีจ้ะเจ้าค่ะลูกกราบสาธุคุณแม่จากใจค่ะคืออย่างนี้นะคะคุณแม่ว่ามนุษย์ทุกคนมันมีพลังของการภาวนาทุกคนนะจะในศาสนาไหนยูนิฟอร์มไหนนะความรักมันก็เป็นความรักอ่ะแต่ว่าเราต้องทำให้ความรักเป็นความจริงความจริงแปลว่าอะไรความรักเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราซื่อสัตย์มันจะพ้นทุกข์แต่ถ้าความรักมันไม่ซื่อสัตย์ให้คนอื่นไม่รู้เราก็ทุกข์อันนี้คือความจริงจริงไหมจริงไหมคะพี่ติ่งเราต้องการอะไรกับความรักเราต้องการความสุขเพราะฉะนั้นเราก็หยุดที่จะไม่ซื่อสัตย์สิคุณแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรที่มันเวอร์วางไปมากกว่านี้เลยนะคะคุณแม่ว่าพระอริยธาราเป็นแสงสว่างแห่งความรักพระองค์สอนเรามากเลยว่าให้หน้าเกลียดก็ยังต้องมีปัญญาที่จะแสดงความรักไม่ใช่แสดงความเกลียดความรักกับความเกลียดมันอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในใจเรา
ถ้าเรารักเขาเขาเป็นดั่งใจเราเราก็มีความสุขอย่างนั้นไม่ได้ให้เขาไม่เป็นดั่งใจเราแต่เรามีความสุขอันเนี้ยไปได้อันเนี้ยไปได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่อันตรายสมมุติว่าเขาไม่ซื่อสัตย์แล้วต้องทนทำไมหรอมีปัญญาก็ถอยออกมาความรักก็ถอยได้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยถ้าเราไปอยู่ในที่ปลอดภัยเขาจะเป็นอย่างไรแล้วเราไม่เกลียดเราปลอดภัยทั้งกายทั้งใจอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็พูดง่ายๆอย่างนี้เลยพี่ติ่งอยู่ในที่ที่ปลอดภัยทั้งหลับตาแล้วลืมตาถ้าเราปลอดภัยความรักของเราจะพัฒนาขึ้นแพทเหมือนกันยายก็เห็นแพทร้องเพลงอยู่แล้วยายก็เห็นว่าสังคมของแพทน่ารักนะคุณยายนั่งอยู่ตรงนี้คุณยายก็ไม่ได้ฟังเพลงหรอกคุณยายก็สังเกตปะสังคมของพวกเราเนี่ยสมมุติว่าถ้าหลานๆของยายใน ASV เนี่ยเขาได้ความเข้มแข็งไปซะตั้งแต่ตอนนี้เลยเดี๋ยวแพทย์จะได้คุยกับเขาเดี๋ยวพี่ติ่งจะได้เห็นว่าเรามีหลานอีกหลายคนที่เราจะรู้ว่าเราจะเลี้ยงคนเหล่านี้อย่างไรให้เขาเป็นทุนของโลกใบนี้ความรักเป็นทุนเป็นมรดกโลกเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ไว้นะเป็นมรดกที่เราควรจะทิ้งไว้อย่าเข็ดกับความรักแล้วอกหักได้เห็นไหมคะโอ้โหเปิดกว้างมาอกหักได้แล้วทุกครั้งที่เราเห็นความเข้มแข็งหลังจากที่ลุกขึ้นมาได้เนี่ยเราจะไม่หักอกตัวเองแล้วถึงเวลานั้นเราจะพบว่าขอบคุณกับทุกเรื่องที่ทำให้เราเคยเจ็บปวดแต่จากนี้ไปมันแค่แผลเป็นใครที่ผิดหวังกับความรักมันแค่แผลเป็นค่ะอย่า กรีดมันอีกกรุณาเคารพตัวเองหน่อยคุณ สองสาวและเรามีภูเขาหันไปทางนู้นเลยค่ะเห็นแล้วตรวจงานเลยหูสวยมากมาคราวที่แล้วแพทย์ยังไม่เห็นพี่ติ่งเพิ่งเห็นเราจะปลูกต้นไม้สองที่บาวบาปปลูกที่นี่ต้นกดปลูกที่นั่นแล้วเราจะฝังหัวเผือกหัวมันเราจะทำทาราฟาร์มเฟสต่อไปของคุณแม่คืนนี้แหละค่ะหลังไอซ์วอลของเราเดี๋ยวเราซื้อรถเนี่ยรถอะไรฮะจ้าไอที่ปั่นแล้วเราจะหวานเลยค่ะเราจะหวานเลยค่ะในฤดูฝนนี้ค่ะภายในสิงหาอย่าลืมจากวันลูกถึงวันแม่โอเคไหมเรามีนัดกันนะคะภาวนาว่าด้วยรักในภูเขาโพธิสัตว์คุณแม่จะขออนุญาตที่จะขึ้นรถก่อนแล้วขับรถวนให้ดูเพื่อที่จะกลับไปคลิปผมแม่ชี10คนที่จะบวชวันนี้ตกลงได้ครบ10ใช่มั้ยเมื่อวานเนี้ยมาสุดท้ายเลยอยากบวชแม่ชีจุ๋มบอกว่าถ้าคุณแม่อนุญาตจะเป็นอย่างที่คุณแม่ตั้งใจคือ10ได้ที่จริงมีคนสมัคร12แล้วมันมีเรื่องอุบัติเหตุอะไรก็ว่าไปได้ครบสมใจเห็นมั้ยว่าจิตมันสำคัญที่สุดอย่าย่อท้อเป้าหมายเหมือนเดิมหาวิธีการเข้าถึงเป้าหมายให้ได้วิธีไหนที่มันซื่อสัตย์วิธีนั้นจะถึงทั้งความสุจริตในใจแล้วก็ความสุขข้างนอกนี่คือบทสรุปของคุณยายก่อนที่จะส่งสองสาวนี้ไปคุยกับเด็กๆไปกินข้าวก่อนค่ะแต่คุณยายขออนุญาตขึ้นรถได้ไหมคะเดินตามมาส่งเดินตามมาส่งมานี่ลูกอุ้ยสวยงามแบบน้ำอ่ะแล้วนี่ดูเขาเอาหญ้าขึ้นมาปลูกดอกบัวนี่ไงต้นไม้อาม่าสองต้นสวยเลยอาม่าสวยเลยใช่เขามีมอสมีอะไรเจาะใช่เนี่ย1 2 3เก่งมากเลยอ่ะลูกก็คุณแม่บอกว่าดูแลอาม่าให้ดีนะนี่ดูสิพี่ติ่งว่าตรงนี้โอเคไหมโอเคเลยเจ้าค่ะแหมเขาเก่งจริงๆนะจ๊ะบอกพ่อเอไว้ว่าอันนี้พี่หมอนุ้ยเนี่ยเอามาองค์ธารานี่ค่ะเราจะปลูกสีเนี่ยค่ะก่อนวันที่12เราจะมีบัวเนี่ยเยอะเลยที่บ่อนู้นเดี๋ยวจะขออนุญาตนำเหนือนะฮะนำเหนือในพิเรียดต่อไปแต่วันนี้จะใช้โอ้ดีมากเลยนี่พอมันปูสีเขียวเนี่ยคุณแม่เองก็ไม่ได้เห็นหรอกนะคะกลับมาพร้อมกับอะไรคะพร้อมกับความสำเร็จของบริวารเลยคืนเดี๋ยวเราจะยืนบ๊ายบายกันตรงนี้พี่ติ่งน้องแพทย์และทุกคนบ๊ายบายคุณยายตรงนี้สถูปะซ่อมได้เพราะเคยโดนพายุมาแล้วฉันใดฟังไว้เคยโดนพายุมาแล้วฉันใด
เพราะซ่อมได้1ครั้งโดนอีกกี่ครั้งก็ซ่อมได้นะคะเอามาสิคะผู้ที่ถวายผ้ามานี่เร็วเขาเตรียมอีกแล้วนะคะเขาเตรียมอันต่อไปแล้วค่ะวันที่12จะยกที่นู่นขอบคุณนะคะสาธุค่ะเล่าสิเล่าสิครับตอนที่เราร้องฟังเพลงแพทแล้วมันเปลี่ยนโหมดไปโอมตะเลใจตอนนั้นคิดอะไรก็คิดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนี่ไงจริงๆค่ะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอยู่เนี่ยคุณยายเปิดฟังเพลงของแพทอยู่จะทำกันบ้านไงใช่ฮะแล้วก็ทุกคนเห็นหมดดับไปเป็นอมตะเลเนี่ยค่ะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มีปฏิหารจากการทำงานที่ยังไม่เปลี่ยนเป้าความรักคืออิสรภาพภาวนาว่าด้วยรักคือคุณต้องมีอิสรภาพในการที่จะรักให้เป็นจะได้ไม่เป็นทุกข์วันนี้พวกเราขอเคลื่อนไปเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ของเราใน SDS 2และมีคนกำลังดูอยู่คุณแม่ที่นั่นมีคนมาปฏิบัติภาวนาว่าด้วยรักมากกว่า300ชีวิตและวันนี้จะเข้าอีกเกือบร้อยเพราะฉะนั้นที่จะอยู่กันตรงนั้นนะประมาณครึ่งพันนะคะไม่ได้ทิ้งตรงนี้แต่มีความจำเป็นที่ต้องไปสอนปฏิจจสมุปบาทที่นั่นแล้วก็จะกลับมาที่นี่เพราะว่าพี่ติ่งคุณแม่นะคะพี่แพทอาจจะส่งใจมานะคะในวันที่28เราจะปลูกต้นไม้กันและเป็นต้นไม้ที่จะมีอายุเป็นพันปีเพราะฉะนั้นปลูกใจของคุณให้มีพุทธะไว้นะคะคุณจะได้ร่มเงาตอนนี้ลาสำหรับ2ท่านนี้เราจะไปแล้วนะคะธรรมสวัสดีนะคะกรุณาติดตามและส่งผลของตูดูรายการของเราให้คุณแม่ทราบด้วยพี่ติ๋ว คุณแม่คิดว่าวันที่28คุณแม่จะมอบทุนที่ตรงหัวใจโพธิสัตว์เจ้าค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นภูเขาของเรานะคะมาดิเลยค่ะตามมาเลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะจากพี่นุ้ยไปแล้วนะจ๊ะอาค่ะเราทิ้งจอยไว้ทางนี้กับเด็ก ISV ค่ะฮัลโหลหนุ่มขึ้นมาเลยลูกขอบใจมากนะจ๊ะปุ๋มตัดหญ้าสวยงามอย่าไปรับตัดหญ้าให้คนอื่นเขานะบอกไว้ก็เดี๋ยวติดตามตอนเย็นจะกลับมาทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันเดี๋ยวหาแอดเวนเจอร์ข้างทางจ้ะบ๊ายบายนะคะค่ะก็เราก็กำลังจะต่อไปแล้วล่ะค่ะแสงสวยงามเนี่ยค่ะคือต้นกดที่เราจะปลูกไปเลยเราก็เห็นแล้วแหละว่าต้นไม้กำลังให้ร่มเงากับโลกแล้วก็อยากให้ทุกคนได้จบการติดตามของเราวันนี้โหเราตรงเวลานัดช้าไป2นาทีเองให้เห็นว่าถ้าคุณตั้งใจโหต้องขอบคุณนะเนี่ยดูสิคุณแม่เนี่ยไม่ได้เห็นตอนกลางคืนแต่เห็นตอนกลางวันทุกความสุขที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ขอให้คันของแม่และผู้หญิงที่เราเรียกว่าแม่ทุกคนในโลกนี้ได้มีความสุขกับพฤติกรรมของลูกหลานที่อยู่กันอย่างมีความตั้งใจว่ายากอย่างไรเราก็จะไม่เกลียดกันอย่าอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกที่เกลียดใครเลยเพราะเวลาที่เราเกลียดใครสักคนหนึ่งหัวใจเราเจ็บปวดที่สุดลองหาวิธีการที่จะรักให้ได้แม้สิ่งนั้นไม่น่ารักค่ะหาวิธีการที่จะทำให้พวกเราเติบโตไปด้วยภาวนาว่าด้วยรักนะคะวันนี้เด็กๆ ISV จะได้คุยกับพี่ติ่งพี่แพทอาจารย์ทองก้อนถึงกระบวนการนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยพูดเรื่อง climate change โดยมีหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะเป็นเรื่องของภาวนาว่าได้รักและต้องขอบคุณในทุกสิ่งที่คุณแม่กำลังเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นหินที่หนักที่อยู่ตรงนี้นะคะหรือแม้แต่ใจของเราที่เคยหนักและเราวางลงได้หินมีไว้ให้วางไม่ได้มีไว้ให้แบกเมื่อเราวางหินได้สวยงามกรุณาเลี้ยวไปทางนี้ก่อนอ้าวสมชายรออยู่เลยเดี๋ยวจะบอกสมชายนิดนึงโอ้มันอัศจรรย์กษัตริย์ใจดีอ่ะมันอัศจรรย์จริงๆอ่ะดูสิเห็นมั้ยคือมันเราก็รู้ฝีมือเค้าอยู่นะปีต่อปีของคุณยายเนี่ยทํางานเนี่ยคุณแม่รู้ฝีมือเค้าอยู่เลยแต่เอ๊ะทําไมเค้าแก่แล้วเค้ายิ่งเก่งอ่ะสมชายขอบใจมากเลยมีอะไรไหมอ่ะไม่มีครับเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสัตว์ใจดีสมชายอยู่มา40ปียิ่งแก่ยิ่งเก่งนะคะ
ก็เดี๋ยวคุณแม่ขออัปเดตวันนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดที่ภูเขาจำลองและเดี๋ยวจะไปดูต้นไม้ที่ของโชคทวีโอเคนักมวยสอเพลินจิตค่ะก็คุณแม่ปลูก2ที่นะที่หนึ่งก็คือบาวบาปลูกทันนี้อาจจะเอาต้นเด็ดๆมาไว้ทันนี้บ้างบาวบาปนะคะแล้วก็ต้นฉัตรต้นฉัตรมีเริ่มมีมาแล้วนั่นแหละเราก็จะปลูกเลยก็จะปลูกต้นฉัตรผมจะดูส่วนงานสมหวังปูนก็เดี๋ยวจะเริ่มไล่ปูนที่จะทำหน้าน้ำเพราะฉะนั้น2วันนี้อย่าเพิ่งหยุดเนาะทำงานต่อไปให้เลย28ถ้าเราเห็นภาพทั้งหมดแล้วต่อไปถึงวันที่12เราจะเห็นจากวันลูกไปถึงวันแม่เป็นยังไงโอเคจะ thank you นะไปแล้ว adventure แล้วเดี๋ยวไม่ทานค่ะค่ะนี่ก็เป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนที่จะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเราได้ลูกมาทำงานเราต้องขอบคุณไปถึงพ่อแม่เขาเลยค่ะต้องขอบพระคุณอย่างนั้นจริงๆนะคุณแม่มีความรู้สึกว่าในทุกครั้งที่พวกเราเห็นได้ว่าคนหนึ่งคนกำลังเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของคนที่เป็นแม่เนี่ยเหมือนเราก็เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9สวรรคตเนี่ยคุณแม่รู้สึกอย่างหนึ่งว่าเราต้องเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเราต้องเป็นคนไทยที่ไม่เป็นทาสของอารมณ์เรารักได้แม้สิ่งนั้นไม่น่ารักเราจะปลอดภัยด้วยความรักเช่นนี้งั้นวันนี้ก็ขอจบรายการตอนที่ออกมานี้อ้อยมานี้อ้อยมาทางนี้แม่ชีอ้อยค่ะกำลังจะจบรายการพอดีเลยบุญมากเลยอาหารมาเลยนะจ๊ะผลไม้สลัดอินโดลังกองลังกองนี่คือแม่ชีอ้อยนะคะใครมาไม่เจอคุณแม่คนนี้แหละค่ะเป็นคนที่ดูแลขอบใจมากเหนื่อยมากแม่อ้อยทนหน่อยเนาะเก่งมากเลยของคุณยายเจ้าค่ะโอ้ยขอบใจจ้ามารับประเคนเลยจ้ะก็น่ารักเดี๋ยวกลับมาขอไปคลิปผมบวชอีก10พรุ่งนี้มาเลยเพื่อที่จะมาอยู่ทางนี้ร่วมกันในวันปลูกต้นไม้วันที่28นะจ๊ะขอบใจมากเลยลูกไปค่ะเอาละค่ะเราจะออกเลยนะคะเราจะจบตอนที่เราผ่านป้ายตรงนี้เลยค่ะเป็นการทำงานของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะทุกคนรักคุณแม่คุณแม่ขอบพระคุณมากกับความรักที่ลูกๆทุกคนให้นะคะ40พรรษาบนมรรคกายแห่งการตื่นสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะลุยเลยฟิวอืม